จารย์ก็กิมเขาโทรมาปรึกษาว่าน้องกี้ไอตลอดเลยทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะแล้วก็บอกไอยังไงก่อนไอมากๆไอแบบนั่งไออ่ะนอนไม่ได้เขาพูดอย่างเงี้ยฮะนอนไม่ได้เหรอไอแบบมีเสมหะมีน้ำอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามถามเพราะว่าเราจะดูเรื่องของปอดของเขาอะค่ะเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดมันจะมีแปรปรวนได้หมดทุกอวัยวะปรากฏว่าเคสนี้พอบอกไอปุ๊บพอบอกนอนไม่ได้พี่บอกไปหาหมอเลยวันนั้นนะคะผ่าเอาน้องออกเพราะแม่วิกฤตน้ำท่วมปอดก็เลยเป็นเคสหนึ่งที่ช่วยเขาว่าจากการสังเกตเนาะก็บอกเขาว่าแม่น้ำท่วมปอดแต่ไม่ใช่มีทุกคนนะแต่ลูกเขาดันไงคะเพราะว่าสองคนหัวมันไม่กลับมันก็ไปดันที่ปอดพอไปดันปุ๊บแม่ก็มีภาวะน้ำท่วมปอดก็ต้องผ่าแล้วก็เอาออกให้เร็วที่สุดแม่บวมทุกสถานคือบวมหมดเลยค่ะนิ้วเนื้อบวมหมดเลยเท้าเธอบวมหมดเงี้ยก็เลยเขาเรียกบวมทุกสถานนี่คือน้ำละน้ำมันเฟ้ออะค่ะก็เลยต้องพอน้ำท่วมปอดปุ๊บหมอก็จัดการคุณแม่คือเอาลูกออกแล้วเรียบร้อยก็แม่วิกฤตก็ต้องเอาน้ำในตัวแม่น้ำที่ปอดออกก็ลิสน้ำเขาจะมียาสำหรับกินน้ำปอดบวมเนาะกินแล้วก็ปรากฏว่าคุณแม่คนเนี้ยปุ่นกลับมาเร็วมากคือเอาน้ำออกคือโชคร้ายในโชคดีคือเป็นตกแบบวิกฤตเนาะแล้วก็โชคดีก็คือเอาน้ำออกเนี่ยหุ่นกลับมาเป๊ะมากอะเหลือแต่หน้าท้องนิดเดียวเองนอกนั้นเอาน้ำออกแล้วเอาน้ำออกหมดเลยคือแบบตัวก็ออกไปด้วยก็คือกินไปแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะออกมากับน้ำข้าวปลาออกมากับฉี่ออกมากับเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะคือผอมเร็วมากอะพี่มีเคสหลายๆเคสที่พอทำแล้วอย่างเช่นคุณแม่เป็นคนใต้เนาะเขากินของเผ็ดอะค่ะจริงๆน่ะเราไม่แนะนำให้คุณแม่กินเผ็ดเพราะเนื่องจากเวลาให้นมลูกอะลูกก็จะกินเผ็ดไปด้วยเด็กก็จะรู้สึกว่าน้ำนมแม่เผ็ดที่เขาบอกมีเผ็ดนั่นแหละเพราะว่าลูกพอแม่กินเผ็ดปรากฏว่าคุณแม่คนนี้ทำคุณแม่หลังคลอดได้5 วันพุงเขายุบเร็วมากอะเพราะว่าเขามีสมุนไพรอะกินเข้าไปด้วยไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอาหารเป็นยาเนี่ยสำคัญคุณแม่หลังคลอดต้องดูเรื่องของอาหารการกินบางคนก็ธาตุลมไม่ดีเนาะกินน้ำขิงเข้าไปลูกก็ตดทั้งวันลูกตดปูดปูดปูดอยู่เนี่ย ก็เลยบอกเด็กมันกินขิงไม่ด้วยแม่กินขิงน้ำขิงก็ลูกก็ตดอยู่นั่นแหละก็อยู่ที่ลูกเหมือนกันก็ถึงบอกว่าเวลาเราจะรักษาลูกอะต้องรักษาแม่คือให้ยาให้แม่กินลูกกินนมลูกก็ได้เท่ากับกินยาไปด้วยประสานน้ำนมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูในเรื่องของตรงนี้ด้วยหลายเคสกับพี่ทำมา7 ปีแล้วก็เคสเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะมีอีก2 เคสค่ะก่อนปลายปีเนี้ย ก็ขอจองไว้ละค่ะเลิศเนาะได้อยู่ค่ะเดือนหน้านี่แบบคิวเต็มมากยังจะมีไปโอมานอีกโอ้ไปอีกรอบโอมานพี่เก๋จะสองแล้วนะพี่เก๋ค่าไอ้นี่เท่าไหร่ค่าไอ้เขาเรียกค่าคอร์สเหรอที่ทำอ๋อค่าคอร์สเหรอคะที่ทำอยู่7 วันส่วนใหญ่คุณแม่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้เราเนาะเราทำ5 วัน10,000ค่ะ7 วัน15,000แล้วก็น้ำนมเนาะมันจะมีวันนั้นลืมเอาหยิบนมปลอมไปให้ฝึกนวดกันนวดเปิดท่อน้ำนมอะค่ะครั้งละ1,000-1,500แล้วแต่ค่ะมีอะไรอีกอะมีคอร์สพี่จัดคอร์สหลังไม่ใช่หลังคลอดวัยชราหลังเกษียณทำไมรายได้แถวนั้นมันดีจังเมื่อวานได้100นวดค่ะรายได้หลังเกษียณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ใช่คนที่หลังเกษียณนะวัยเกษียณเราก็จะจัดคอร์สให้เขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าสาวคอร์สเจ้าสาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเอาในเรื่องของคุณแม่หลังคลอดนี่แหละเอาไปใช้กับ2 อันเนี้ยคอร์ส2 คอร์สเนี้ยเป็นคอร์สหลังเกษียณก็คือ
ผู้สูงวัยอะค่ะเขาจะไม่ค่อยมีแรงเนาะแล้วก็อ่อนเพลียไม่สดชื่นตาก็จะมัวก็จับเข้าๆกระโจมอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระโจมก็มีอะไรบ้างเน้นผักบุ้งเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเยอะเราก็ใช้ได้เงี้ยแล้วก็อย่างขอเจ้าสาวเราก็จะมีการขัดตัวนวดตัวแล้วก็ประคบทำให้หน้าท้องยุบเงี้ยทำไขมันให้ตัวเล็กลงเงี้ยขอเจ้าสาวเราก็จะทำก็จะมีเหมือนกันราคาก็อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้สอบถามได้พี่เป็นที่ปรึกษาให้ได้โอเคตอนนี้6:28แล้วจ้าเดี๋ยวจะไปแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะสมัครสอบให้พี่โอก่อนเออน่ากลัวมากเลยมันไม่ทันจ้าประมวลพี่เขปรึกษาเรื่องเงินได้ไหมครับต้องไปปรึกษาธนาคารแล้วค่ะเรื่องเงินโอเคครับขอบคุณมากพี่เขพี่เขครับร้านเขอยู่แถวไหนครับไม่มีร้านค่ะพี่จักมีแต่ไปตามบ้านพี่ delivery เนาะเพราะว่าพี่มีงานเรื่องของวิทยากรของอะไรด้วยพี่ก็เลยไม่เปิดร้านค่ะครับผม delivery ก็เอาของไปเหมือนที่เราทำนั่นแหละค่ะพอไปใส่ท้ายรถไปถุงอย่างบะลึ่มนี้เมื่อก่อนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ตกลงมานะหม้อนึงพังเงี้ยเขาเรียกหม้ออะไรนะหม้อกระเป๋าใช่ไหมเออประมาณอย่างนั้นนะคะเป็นหมอกระเป๋าเงี้ย7 วันเราก็เอาของฝากเขาไว้แล้วส่วนที่เอากลับมาก็คือสมุนไพรไปเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะทำเองหมดอยู่แถวไหนอะไรนะคะเกอยู่แถวไหนครับผมอยู่ปทุมคลอง1ค่ะอยู่แถวหลังใกล้กรุงเทพมอกรุงเทพมอธรรมศาสตร์นะคะอยู่ตรงอยู่ซอยไก่อ่ะมีไก่เยอะๆถ้าใครแถบมาแถวเนี้ยจะเห็นมีอยู่ซอยเดียวที่มีไก่เยอะๆจำได้จำได้นั่นแหละค่ะอยู่ซอยนั้นน่าไปขอฝึกงานด้วยเนาะมาค่ะมาฝึกงานเดี๋ยวภาคปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราจะต้องลงปฏิบัติฝึกงานกันแต่ตอนนี้ทฤษฎีเอาท่องให้คล่องๆแล้วก็ไปสอบพี่สอบหลายหนแล้วแต่ที่การสอบของพี่คือพี่ไม่ได้อ่านหนังสือพี่ไม่แล้วไม่ชัดเจนอันนี้ฝนจะรู้ว่าพี่เวลาสอบพี่จะไม่ละเอียดพอมันก็เลยกลายเป็นบางทีนะเสร็จเร็วมานั่งทวนลบตั้งนั้นไอ้ข้อที่ถูกก็ถูกลบไปแล้วผิดก็ไวพรค่ะให้ทุกคนอ่านหนังสือให้จำแล้วก็ทำให้ได้เนาะเออให้จำทำให้ได้คล่องเลยเวลาสอบปฏิบัตินี่ห่างกันกับเวลาสอบทฤษฎีนานไหมคะหรือว่าปกติใช้1 เดือนค่ะให้เวลา1 เดือนหลังจากที่รู้ผลปฏิบัติได้รู้ผลทฤษฎีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เขาจะประกาศมาเลยว่าสอบปฏิบัติเราก็ลงปฏิบัติต่อแล้วก็สอบใครผ่านทฤษฎีอะเนาะก็ลงปฏิบัติที่รามใครมาสอบรามก็จะเห็นว่าห้องเขาใหญ่มากบรรจุคนสอบได้เป็นเท่าไหร่คะพี่500-600คนมันจะอยู่น่าจะเป็นที่เดิมนะมันตึกพี่จำไม่ได้อ่ะชื่อตึกอ่ะมันจะมีตึก1ตึก2อะไรของเขาก็จะแยกไปตอนนี้มีครับมีข่าวว่าที่รามยังไม่ยังสถานที่ยังไม่พร้อมยังไม่อนุมัติครับใช่ไหมไม่หรอกทีนี้คือเราถูกย้ายมาหลายที่แล้วตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยอ่ะครั้งแรกเลยเราจะสอบกันที่ศิริราชเนาะพอศิริราชไม่มีที่เราก็มูฟมาเป็นธรรมศาสตร์ไม่ไหวคือจ่ายค่าที่ไม่ไหวว่างั้นของสภาก็ย้ายไปเป็นมอลังสิตอยู่นานค่ะหลายปีพี่มาสอบที่มอลังสิตหลายรอบมากแล้วมอลังสิตบางทีบางปีเขาสอบต้นปีกลางปีปลายปีอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสอบ2 หนแต่เดี๋ยวนี้เขามีหนเดียวมัวแต่ทะเลาะกันอยู่ไงมันเลยได้ครั้งเดียวแล้วส่วนครั้งเนี้ยก็
ย้ายจากรามไปครั้งที่สองที่สองที่สามค่ะเพราะว่ามันมีสอบปฏิบัติเอาสามครั้งละครั้งนี้ครั้งที่สี่แต่ไม่รู้ว่าจะได้อนุมัติหรือเปล่าเนาะถ้าใครมาสอบที่กรุงเทพก็แนะนำมีที่พักตรงข้ามนะคะเราจะเดินมาสอบได้ไม่ต้องมีรถลาอะไรก็ลองหาจองๆดูนะคะจองที่พักดูแล้วก็หันหารกันค่าที่พักเดินมาสอบได้ค่ะก็เตรียมดินสอ 2B เนาะยางลบเขาไม่ให้เขาก็ให้เอาปากกาไปเขียนชื่อเวลาสอบอะค่ะแล้วก็ใส่แต่งตัวก็ไม่สีสันเนาะก็ใส่กางเกงดำเสื้อขาวก็ถ้าไม่มีก็ใส่เสื้อสถาบันนะนั่นได้ค่ะไม่เราจริงๆเขาไม่จะจำกัดว่าจะต้องใส่เสื้อสถาบันเนาะพี่ก็ใส่เสื้อคลุมสีดำตลอดขาวดำแล้วก็กางเกงรองเท้ารัดส้นนะคะก็เป็นสีดำหรือถ้าเป็นผ้าใบก็ได้ค่ะใส่กางเกงได้เหรอคะพี่เมย์ได้ค่ะพี่ก้าวใส่ได้ค่ะผู้หญิงเราใส่กางเกงเหมือนกางเกงสีดำเนี้ยได้ค่ะแล้วก็เสื้อเหมือนตอนที่เราไปสอบอะเนาะสีดำนะขอเป็นสีดำเน้นเขาเน้นเลยเดี๋ยวเขาจะมีระเบียบออกมาค่ะว่าเราต้องแต่งตัวยังไงผู้หญิงรองเท้าสีกลมได้ไหมคะสีกลมเหรอคะอันนี้ไม่รับปากเนาะเพราะเขาให้สีดำแต่จริงๆแล้วบางทีบางคนเขาใส่ผ้าใบเขาอนุญาตตอนมาสอบที่รามอะไม่เคร่งสอบที่มอรังสิตอะใส่เครื่องประดับไม่ได้เลยนะถอดต้มหูถอดสร้อยถอดกิ๊บก็ไม่ได้ไอ้สายมัดผมก็ไม่ได้ให้เป็นหนังยางมันเอาหนังยางแกงอะแจกอะอุ้ยก็ออกมานี่แบบหัวนึงออกมันพันผมตอนนั้นเขาจะเคร่งมากตอนช่วงแบบกลุ่มคณะกรรมการเก่าอะนะเขาจะเคร่งเรื่องของการเอาอะไรไปเข้าไปในห้องสอบบ้างอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยขวดน้ำก็ไม่ให้เข้าด้วยมีคนสอบแล้วแบบอ้วกในห้องอ่ะโอ้โหเหม็นกันแบบ คือมันไม่ให้ออกไงสองชั่วโมงนะเราสอบอ่ะเขาไม่ให้ออกไปไหนเลยนะออกก็คือต้องส่งข้อสอบอย่างเดียวบางคนมันไม่ไหวนะภาวะแบบตอนเช้าไม่เคยไม่ตื่นเช้าแล้วแบบมีถ่ายมีอะไรกันด้วยเงี้ยมันก็ต้องแบบขออนุญาตต้อง1ชั่วโมงผ่านไปถึงจะออกไปห้องน้ำได้และการออกไปห้องน้ำเขาก็จะคุมออกไปนะเขาจะเดินไปที่ห้องน้ำคือไม่ให้เราผิดกติกาเลยอ่ะแบบไม่ได้เลยพกอะไรต่ออะไรไปดูอะไรเงี้ยบางคนเขียนไปที่ขาใช่มั้ยพอไปถึงห้องน้ำก็ถกกระโปรงดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลยเขาก็จะเสร็จหรือยังบางทีก็หนีเลยนะเหมือนแล้วอยู่ในคุกเลยอ่ะเขาคุมอย่างเงี้ยพี่เก๋แล้วต้องตรวจโควิดแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ด้วยเหรออ่าค่ะอย่างนี้คือตอนที่เป็นโควิดอ่ะช่วงโควิดอ่ะเขาก็จะให้ตรวจทีนี้พี่เข้าใจนะอันนี้ตามพี่เข้าใจว่าเขาจะขายไอตัวตรวจอ่ะเขาเลยคิดร้อยหนึ่งหรือ150อะไรไม่แน่ใจนะคะทั้งนี้ไม่รู้เขากำหนดราคาเท่าไหร่แต่ครั้งที่ผ่านมาคือเขาให้ตรวจคือจริงอ่ะถ้าจะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนคือถ้าบางทีเนี่ยไปตรวจที่เขาอะค่ะจะโอเคมากคือไม่คือเขาจะไม่มีคำถามเยอะอะแต่ถ้าเราตรวจไปอะแล้วเอาใบไปยื่นอะมันก็ไม่ง่ายเขาจะถามจะซักอย่างนี้เลยอะแบบคือเหมือนพี่เข้าใจว่าเขาอยากขายไอ้ตัวตรวจหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เก๋แล้วตอนติ๊กว่าตรวจไปเองนะตอนแรกคิดว่าถ้าตรวจไปมันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลายุ่งยากอะไรเงี้ยทำไงอ่ะจริงจริงค่ะไม่ยุ่งยากอ่ะแต่เดี๋ยวเขาจะมีคำถามเท่านั้นเองเราก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาไปเถอะแล้วก็เผื่อปีนี้กรรมการเขาอาจจะปล่อยเหมือนปล่อยผีก็ได้คือถ้าเนี้ยก็หมายถึงเขาก็จะถามอะค่ะว่าตรวจที่ไหนตรวจอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาจะถามเยอะเราก็เลยตัดปัญหาเราขอไปตรวจที่เขาให้มันเงียบปากไปไม่ต้องมาพูดกับเราเยอะก่อนวันที่จะสอบใช่ไหมคะเราต้องไปตรวจใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าช่วงนี้อย่างที่มีไปวันสอบเลยเหรอคะไปก่อนค่ะมันจะต้องเขาจะมีเวลากำหนดว่าตรวจกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะวันก่อนที่จะสอบหนึ่งวัน
ราก็เวลาเราจะไปสอบใช่ไหมเราก็ต้องไปก่อน1วันไปตรวจ ATK เสร็จแล้วก็เข้าที่พักเช้าเราก็ไปสอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีโควิดไม่รู้ว่าเขาจะสติ๊กอีกหรือเปล่าแต่เขาให้ลงไว้เนาะเขาก็น่าจะแบบอันนั้นตามความเข้าใจที่ว่าเขาน่าจะขาย ATK ให้มันไปลดความยุ่งยากลดความยุ่งยากใช่ตกลงปีนี้สอบที่มอลังสิตใช่ไหมคะยังไม่รู้ค่ะต้องให้เขารอเขาประกาศนิดนึงแต่เห็นบอกว่าทางรามยังไม่พร้อมจริงๆอ่ะที่เขาเอาที่รามเพราะว่ารามมันถูกกว่ามอลังสิตแล้วมอลังสิตเขาไม่เอาเราแล้วเพราะว่าเขาเปลืองบุคลากรเชื่อไหมว่าที่มอลังสิตอ่ะเขาเข้มมากเขามีคนคุมอ่ะห้องนึงอ่ะค่ะ2คนยืนหัวท้ายบางห้องมี3คนอย่างเงี้ยนับไอ้รับใบสอบเนาะเขาจะมีคนคุมอยู่นาฬิกาก็ไม่ให้ใส่นะจ๊ะออกตอนที่อยู่มอลังสิตอ่ะถอดหมดค่ะไม่ให้พกค่ะทุกอย่างอยู่ข้างนอก2ชั่วโมงค่ะต่อวิชากฎหมายก็2ชั่วโมงสอบ2วันใช่ไหมคะสอบ2วันค่ะเขาจะสลับเนาะก็จะมีเขาก็จะมีครั้งแรกเลยวันแรกเลยคนจะเยอะมากเวลาไปขอให้เผื่อเวลาไว้ไปตรวจดูรายชื่อเนาะว่าเราอยู่เลขที่เท่าไหร่แล้วก็นั่งสอบห้องไหนอย่างเงี้ยค่ะให้เพราะว่าคนจะเยอะวิ่งเข้าไปดูเพราะสอบกฎหมายมันจะสอบพร้อมกันหมดทั้งเวทเภสัชแล้วก็พดุงมันก็จะเยอะเคยมีอยู่ปีนึง 4,500 คนที่ไปสอบที่มอรังสิตโอ้เยอะมากไปหาชื่อกันเกือบเข้าห้องไม่ได้เกือบเข้าห้องไม่ทันให้ไปเผื่อเวลานิดนึงไปดูว่าชื่อเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปนั่งทวนกันเป็นกลุ่มๆแล้วพอถึงเวลาเราก็ไปห้องสอบแล้วที่เราตรวจ ATK เขาจะไม่ประกาศที่นั่งสอบหรอพี่ไม่อ๋อใช่ค่ะเขาประกาศแล้ววันแรกวันหนึ่งวันเขาก็จะมีติดแต่บางทีมก็ไม่รู้แล้วแต่สภาทำงานทันไหมบางคนมาจากต่างจังหวัดแล้วเวลากระชั้นชิดไงคะก็เลยต้องให้เผื่อไว้แต่ว่าถ้าคนที่มีเวลาที่จะมุ่งไปดูได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูตั้งไว้ก่อนเวลาที่เขาประกาศใช่อยากให้เผื่อเวลาแต่พี่ไม่รู้ว่าเขาบางมีอยู่ปีนึงเขาติดวันสอบเลยอ่ะโอ้ยไปกันตีห้านี่กระดานยังว่างเปล่าอยู่เห็นไหมมาเอาใบมาติดยิงกันก็โอ้7 โมงแล้วอย่างเงี้ยเออ6 โมงกว่า 6 โมงครึ่งเนี่ยพี่ไปก่อนนะตีห้าพี่ไปรอแล้วก็6 โมงอะค่ะไปถึง6 โมงพี่ก็จะดูแล้วก็นั่งแบบทบทวนนิดหน่อยที่เราโน้ตช็อตโน้ตมาอะไรเงี้ยเขาเริ่มสอบกี่โมงพี่เขาก็จะเริ่มสอบตั้งแต่8 โมงค่ะ8 โมง9 โมงเนี่ยค่ะเราต้องดูเวลาเขาใช้เวลา2 ชั่วโมงหลายๆวิชาต้องวิ่งข้ามตึกบางทีตึกมันจะสอบคนละตึกนะคะเภสัชสอบตึกหนึ่งเวชกับพดุงเวชกับพดุงอาจจะสอบด้วยกันแต่คนละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาสอบนะคะขอให้ทุกคนดูชื่อดูเลขดูนามสกุลผู้มีนะคะพี่เก๋เคยมาแล้วไปนั่งผิดค่ะพจนามี4 คนค่ะพจนา4 คน ไปนั่งผิดเก้าอี้เลยจำหน้าได้หมดเลยพจนาคนไหนบ้าง เพราะชื่อมันจะรันตามอักษรค่ะพี่เก๋แล้วมันสอบสมมติว่าวันแรกสอบวิชาพดุงครรภ์แล้ววันที่2สอบกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ใช่ค่ะสอบกฎหมายเนี่ยจะเป็นสอบตอนช่วงเช้าทั้งหมดจะสอบกฎหมายทั้งหมดตอนช่วงเช้าสมมติว่าเภสัชไปอยู่วันที่2คนที่สอบกฎหมายแล้วก็กลับบ้านรอสอบเภสัชวันขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะแยกระหว่างใครเปิดไมค์จ้า
่ะก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเช้าเราจะสอบพร้อมกันหมดคือกฎหมายก่อนวันแรกแล้ววันต่อมาชั่วโมงต่อมาคือช่วงบ่ายช่วงมันจะมีช่วงอย่างนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็น3ช่วงเนาะเช้ากฎหมายก่อนแล้วก็สอบต่อไปเป็นสมมุติสอบเป็นเวทส่วนใหญ่จะเป็นเวท1แล้วก็เวท2บ่ายอย่างเงี้ยค่ะเวทเช้าเวท1ตอนเช้าเวท2ตอนบ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเวท1เวท2เนาะเขาจะแบ่งอย่างนี้แล้วก็ส่วนพดุงครรภ์กับเภสัชเนี่ยแล้วก็นวดมีนวดอีกเนาะเพราะว่าเขาก็จะเอามาคู่กันบางทีอาจจะมีเวทกับพดุงครรภ์อย่างเงี้ยค่ะจะสอบด้วยกันแต่จะสลับเวลากันเนาะอาจจะสอบเวท1เวทเนี่ยเขาจะมี1 2อยู่แล้วเช้าบ่ายเช้ากับไม่ถึงบ่ายหรอกมันจะแค่พักแค่ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะแม่จําไม่ได้มันจะสอบเช้าสอบไล่กันนะคะเวท1เวท2แล้วก็พอบ่ายไปสอบพดุงครรภ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเงี้ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าเราสอบช่วงไหนอาจจะถ้าพดุงครรภ์มีครับวันที่2วันแรกเราก็สอบกฎหมายก่อนวันที่2เราค่อยไปสอบพดุงครรภ์อย่างเงี้ยค่ะเราสอบพดุงครรภ์ก่อนเนาะก็ไปดูว่าพดุงครรภ์สอบวันไหนเดี๋ยวมันจะมีออกมาค่ะว่ามีตารางให้หรือมีเลขที่ของเราก่อนไอ้เลขที่จำไว้นะคะว่าเลขที่วันที่เขาประกาศกับวันที่เขาสอบเลขที่ที่นั่งเลขที่อ่ะใช่เลขที่เราประจำตัวเราสอบกี่ครั้งเลขที่เราก็จะเป็นเลขที่เดิมเพราะเราถูกลงทะเบียนไว้กับสภาแพทย์แผนไทยแล้วเหมือนพี่เก๋งเงี้ยพี่เก๋งจะจำว่าเลขที่พี่เก๋งจะเป็นเลขนี้จะไม่ได้ไปรวมกับพวกน้องกว่าเป็นปีเงี้ยแต่ถ้าใครสอบไปได้แล้วมันก็รันเลขขึ้นมาให้ดูเลขที่นั่งกับตึกสอบอะค่ะบางทีมันจะไม่ตรงกันกับวันประกาศหมายถึงว่าเนี่ยเราสมัครสอบแล้วใช่ไหมมันจะมีวันประกาศแจ้รายชื่ออย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเลขที่นั่งไม่ตรงเลขไม่ตรงกันแต่เลขที่เราอะตรงเหมือนเราลงทะเบียนไว้แล้วอย่างเงี้ยเป็นเลขที่นี้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูให้ดีต้องไปดูวันสอบอีกทีหนึ่งว่าเรานั่งห้องไหนเลขที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามีบางคนมันไม่ได้สอบห้องก็จะเว้นไปบางคนใบมันก็ไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเลขที่มันก็จะรันไม่เท่าไม่ตรงกันระหว่างวันประกาศกับวันสอบแต่ละวิชาใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหม2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งค่ะมันจะมีเวลาเดี๋ยวนี้เขาให้2ชั่วโมงครึ่งนะแน่ใจดูต้องดูค่ะดูเขาประกาศแต่ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอยู่แล้วเขาจะให้แต่ไม่แน่อาจจะบางทีอาจจะมีตกใจชั่วโมงครึ่งนี่ร้อยข้อค่ะทุกอย่าง100ข้อหมดOkay. อ่านช้าๆไม่ต้องรีบร้อยข้ออะค่ะเวลาทันอยู่แล้วเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบไหมถามพี่เก๋ได้เพราะว่าพี่นวลน่ะสอบมานานแล้วลืมแล้วเขาไปสอบยังไงลืมไปแล้วเพราะว่าจบแต่ปี49แล้วค่ะเภสัชชายเขาให้ใส่ผ้าใบใช่ไหมครับผ้าใบควรจะเป็นสีเข้มๆอะค่ะพี่เขาถ้าเราใส่เนี่ยมันจะไปโดดกับกางเกงไงกางเกงเราสีดำแล้วเราไปใส่ผ้าใบขาวเงี้ยมันก็แต่ก็มีนะคะบางแต่รามอะไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่เรื่องการแต่งกายแต่ถามว่าก็มีอะค่ะก็คือต้องตามระเบียบเขานิดนึงแต่ก็ถ้าไปตามระเบียบได้ก็จะไม่เครียดอะครับสีดำๆก็ได้เนาะผ้าใบนะลองดูค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกบทมาว่าสีดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณโอ้เราก็ต้องไปหาซื้อสีดำเคยมีอยู่ปีค่ะมีคนมาสอบลายแบบโอ้เป็นผีเสื้อไปเลยค่ะโปงบานมาเลย ไม่ได้สอบค่ะ ไล่ออกเลยโอ้เขาไม่ให้เข้าเลยค่ะเพราะว่าถ้าตอนเข้าอ่ะเขาจะตรวจทีละคนเลยตรวจว่ามีอะไรพกตรงไหนอะไรยังไงตรวจหมดเลย
ก็ซื้อ2 B ไว้ค่ะเวลาน้องจะได้ไปฝนกับข้อสอบดินสอ2 B อ่ะค่ะเราของเราสถาบันอโลคยาเราใส่ผ้าถุงได้ไหมคะผ้าถุงก็ได้นะคะพี่แต่อย่าลายแบบลายเยอะอะลายผ้าลายอะไรอย่างเงี้ยกลัวอันนี้ไม่เคยเห็นเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นสีถ้าสีก็สีดำไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระโปรงทรงเอเนาะเขาก็จะไม่ค่อยให้ใส่ผ้าถุงนะพี่ไม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าสถานที่สอบที่นั่นที่เชียงใหม่เขายังไงเหมือนกันเนาะตามภาคค่ะสอบ18-19สิงหาใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าประมาทเรื่องการเดินทางเนาะอย่าว่าเราไปใกล้ๆแล้วอะไรเงี้ยรีบเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมตัวเนิ่นๆเนาะอย่าเผื่อเวลาไว้อะค่ะไม่อยากให้ฉุกละหุกเพราะว่าการเดินทางหรืออะไรเงี้ยบางทีมีรถติดรถอะไรไปไม่ทันเนี่ยพี่ยังต้องไปพักแถวรามเลยตอนที่สอบที่รามทางที่ดีที่สุดนะคะที่ประสบการณ์พี่นวลนะคะก็คือเราถ้าเราสอบที่เดียวกันน่ะเรานัดกันแล้วก็ไปเช่าหอเลยค่ะอยู่ก่อนสอบประมาณ 2-3 วันน่ะเราก็ติวกันก่อนติวกันที่หอพักนั่นแหละติวทั้งวันทั้งคืนใช่ส่วนใหญ่ก็จะอย่างนั้นน่ะอ่านหนังสือด้วยกันก่อนสอบแล้วก็ค่อยไปสอบเงี้ยค่ะปีนี้สอบที่ไหนครับในกรุงเทพก็น่าจะเป็นที่รามนะคะแต่ยังไม่สรุปเนาะพอเห็นเขาบอกว่าทางรามยังไม่พร้อมแต่พี่ว่าไม่พ้นรามหรอกมีคำถามอะไรอีกไหมคะเดี๋ยวพี่จะเตรียมตัวไปหาลูกค้าแหละขออนุญาตขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านนะครับสบายดีครับขอบคุณค่ะ